ภัยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ต้องเร่งจัดการอย่างเร่งด่วนลมเย็นๆเอื่อยๆพัดมาแล้วสัญญาณธรรมชาติบอกให้เรารู้ว่าพื้นที่ป่าภาคเหนือควันไฟป่าเริ่มกลิ่นโชยมาแล้วกรมอุทยานกรมป่าไม้ในอุ้งอำนาจของกระทรวงทรัพย์ยังใช้แผนป้องกันไฟป่าหน้าแล้งไว้ล่วงหน้าเช่นเคยเหมือนที่ทำกันมาในปีก่อนๆตามเงื่อนไขงบประมาณเท่าที่แบ่งกันลงตัวกรมอุทยานเป็นที่รู้จักส่วนใหญ่ในหมู่อำนาจนายตำแหน่งอธิบดีนั่งกันได้แค่ครึ่งๆกลางๆของอำนาจสูงสุดจัดชี้เป็นชี้ตายกับงานรับผิดที่ต้องเร่งด่วนจัดการทั้งหมดกรมป่าไม้ในสายตาคนนอกเป็นแค่ไม้ประดับนายเป็นพระรองในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มาโดยตลอดงบไฟป่าได้มาเท่าไหร่ไหลเข้ากระเป๋าเจ้านายที่นั่งกระดิกขาหอยชี้นิ้วสั่งลูกน้องที่ดูแลพื้นที่ป่าหาผลประโยชน์ทำธุรกิจตามถนัดงบเถื่อนที่ไหลเข้ากระเป๋ายังหมุนเวียนอยู่กับงานนอกราชการจัดสรรพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้กับนายทุนเช่าในหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหลายธุรกิจช่องทางธุรกิจเถื่อนอำเภอแม่ริมอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเชียงดาวพื้นที่แปลงทองในเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชี้ช่องทางให้เช่ามีรายได้ทั้งค่าหัวและค่าเช่ารายเดือนอิ่มท้องอิ่มปากกันทุกคนพ่อค้าที่ดินระดับจังหวัดกับทีมงานนั่งจิบไวน์คนละขวดนับหมื่นนับแสนเจ้าประจำของรีสอร์ทหรูในเมืองเชียงใหม่ใครก็รู้จักพวกเอาสมบัติชาติขายกินทำกันเป็นทีมนัดหมายกันไปในที่นั้นๆว่ากันว่าใช่เฉพาะเชียงใหม่ภูเก็ตก็ระบาดไปทั่วพื้นที่พวกเขาที่ชี้เป็นป่าเสื่อมโทรมนำมาทำมาหากินกันป่าไม้ภาคเหนือเริ่มเผาไปแล้วกันเป็นหย่อมๆการป้องกันไฟป่ายังเพลินอยู่กับการทำธุรกิจห้างหุ้นส่วนร่วมกันโกงท่านรัฐมนตรีพัชรวาทวงสุวรรณคงนั่งนิ่งๆต่อไปกันไม่ได้แล้วเร่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบโกงให้มือปราบชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเป็นหัวหน้าทีมเมื่อไหร่รับประกันได้เลยว่าจะต้องมีคนติดคุกตกเก้าอี้กันระเนระนาดแน่นอนผลงานท่านจะดังไปทั้งแผ่นดินชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน